โบวี่อัธมาชีวนิชพันธ์เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถที่นอกจากจะมีฝีมือการแสดงเป็นที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงแต่เธอก็ยังมีบทบาทของการเป็นพิธีกรดำเนินรายการและแม้ว่าโบวี่อัธมาจะมีภาพลักษณ์ของเซ็กซี่สตาร์หรือนางร้ายในละครแต่ชีวิตจริงเธอมีไลฟ์สไตล์ที่เรียกว่าขัดกับภาพที่เราชินตานั่นก็คือความสนใจในการฝึกจิตนั่งวิปัสสนาเจริญสติโบแบบโบคิดว่านะโบปฏิบัติมาปีกว่าจากที่โบเคยยึด100ตอนนี้มันอาจจะลงไปเหลือแค่ 80% น่ะแต่คือแค่ 80% น่ะชีวิตโบจิตโบมันเบาขึ้นแล้วมันมีความสุขแบบมันเป็นสุขที่แท้จริงอ่ะพี่มันแบบมันต้องลองมาปฏิบัติเองถึงรู้อ่ะปรับใช้กับชีวิตใช่ไหมคะคือมันกับทุกอย่างเลยอะคือเดี๋ยวนี้พอเวลาเมื่อก่อนอะเวลามันมีอะไรมากระทบใจอะเดี๋ยวก็โกรธคือโบพื้นฐานเดิมจิตเป็นคนโกรธง่ายอยู่แล้วเป็นโทสะจริตโกรธง่ายอะไรนิดหน่อยก็โกรธไม่พอใจคือเดี๋ยวนี้พอมันมีความโกรธเข้ามาพอสติเราเกิดทันอะมันก็วางไปคราวนี้ทำได้แล้วเพราะว่าจิตมีกำลังคือก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ใช้วิธีหลวงพ่อประโมทเราทำไม่ได้เพราะว่าจิตมันไม่มีกำลังมันไม่เคยได้รับการฝึกพอเราไปฝึกจนจิตมีกำลังแล้วเนี่ยความเกิดโกรธเกิดขึ้นรู้ทันดับอิจฉาเกิดรู้ทันดับเศร้าเกิดรู้ทันดับความเหงาช่วงโสดอย่างเงี้ยความเหงาเกิดรู้ทันความเหงาก็ดับแล้วคือถามว่ามันเอาไปใช้ยังไงมันเอาไปใช้ได้กับทุกวินาทีที่อยู่บนโลกใบนี้เพราะว่าทุกวินาทีเราจะมีอารมณ์เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเราก็แค่รู้ทันแล้วมันก็ดับแล้วมันก็กลายเป็นว่าจิตมันสงบอะเพราะว่ามันไม่ไปตามต่อบางทีได้ยินสิ่งนึงมาอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีสติเราไปคิดปรุงแต่งต่อมันก็กลายเป็นอะไรเป็นแง่ลบเป็นความเป็นแบบทำให้เราไม่สบายใจได้ต่างๆนานาแต่พอได้ยินอะไรปุ๊บเราแค่รู้แล้วก็วางไปแล้วเราไม่ปรุงต่อมันก็ไม่ต้องไปคิดอะไรให้เหนื่อยอ่ะมันใช้ได้กับทุกวินาทีบนโลกใบนี้ค่ะแม้ว่าจะเพิ่งหันหน้าเข้าหาธรรมะอย่างจริงจังได้ไม่นานและโบวี่เองก็ยอมรับว่าการฝึกตนจากการนั่งสมาธิเจริญสติไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะระยะแรกๆที่เข้ามาฝึกแต่เธอก็บอกว่าผลของมันคุ้มค่าเพราะช่วยให้มีสติและรู้จักปล่อยวางในเรื่องต่างๆที่เข้ามาได้มากขึ้น